ช่วงตีห้านะครับวันนี้จะออกทริปนะครับตกปลาหน้าดินกับทีมงานนะครับค่อนข้างจะออกกันเช้าหน่อยก็นอนหลับตื่นๆหลายรอบนะครับเพราะว่าตื่นเต้นหน่อยเพราะนานๆได้ออกทีนะครับก็เหมือนเวลาทำงานเนี่ยจะตื่นสายเวลาออกตกปลาเนี่ยโอ้โหตื่นกันเช้าตื่นมาตีหนึ่งตีสองนะครับตีสามวันนี้ตีห้าก็เอาไปสี่คันนะครับแล้วก็อุปกรณ์หนึ่งถังหนึ่งลังนะครับแล้วก็ถังนะครับไว้นั่งนะครับเดี๋ยวรับทีมงานอีก2ท่าน3ท่านนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครับตกปลาสนุกมีฮากับลุงโจ๊กฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะแต่เดี๋ยวพอดูนะครับว่าจะมีผลงานให้นานารับชมหรือเปล่าไปดูกันครับนะวันนี้ลุยกันเต็มที่นะครับนี่ครับโอ้ครับไปกันเหมือนกับกล่าวว่าไปอยู่กันประมาณสักสองอาทิตย์อ่ะนี่ครับนี่มาแล้วอุปกรณ์ครับทีมงานพี่เด็กครับพี่เด็กวิระอย่างอุปกรณ์นะครับโอ้ดูมันนะเอาหน่อยดูนะครับไปกันทีนี่เหมือนอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะครับปะเดี๋ยวเจอกันที่หมายเลยครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวขนอุปกรณ์กันลงเรือนะครับเต็มลำเรือเลยนะโอ้โหบอกเลยทุลักทุเลนะของนี่เต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะลุยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับมายืนห้วยสมงอีกหนึ่งครั้งนะครับจากที่ไม่ได้มาเป็นปีนะปีกว่านะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการลงอ่างเก็บน้ำห้วยสมงครั้งแรกนะครั้งสองนะครับในรอบหนึ่งปีกว่านะครับก็มากับทีมงานนะครับกับวิระนะครับพี่เล็กแล้วก็ต้นอีกคนนึงครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดติดตามเป็นกำลังใจในช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับป่ะอย่าลืมครับวันนี้1วัน1คืนนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสมงลุยครับนี่นะครับวีระเต็มที่ขี้เต็มเกงตัวแรกครับแซมงามตัวแรกครับกูเดินเอาสายดีหลุดมือตัวแรก
ำอยู่หรือเปล่าเอาตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วเซ็งๆครับหมาน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 ขามือครับสุดยอดครับอ่ะตามมันต่อมัดหลุดขาดเลยขาดเลยไม่หลุดขาดหลุดหลุดหลุดมัดหลุดโอ้ใจหายบู๊บเลยโอ้ยดูดิทำไมไม่เย็นน้องหลุดหลุดเลยได้ลนปลายไหมป่ะปลายลนนะถ้าปลายลนก็ขาดลนปลายเนี่ยขาดไม่ขาดเลยอีตรงนั้นกินขาดโอ้ยดูไปเอาใหม่เอาดวงใหม่เรียบร้อยเลยครับขาดกระจุยเลยเอาดวงใหม่ไม่ได้เยอะเลยวัดตุ้มเดียวหายเลยลำระเบิดอ่ะนี่นะเลือดแม่อยู่ถึงมันหมูมันหมูโอ้โอ้ทันโกงแล้วเว้ยเคยกินมั้งจะตักแค่นั้นน่ะไม่มีตะเกียบมันตักยากกันมากโอ้อร่อยแล้วนะเมนูอร่อยอร่อยสุดแล้วนะยำมาม่าอาหารว่างอาหารว่างนี่ฝีมือพ่อครัวหากว่าน้องนั้นมีใจตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็จะเงียบนะครับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนะอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวกินกันนะครับก็เดี๋ยวตามกันดูนะครับช่วงกลางคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างลุยกันต่อบรรยากาศดีมากเห็นโอ้ชัดเจ๋วเห็นเป็นฤาษีอ่ะวันนี้เมนูลาบหมูลาบหมูวันนี้จัดเมนูลาบหมูนะลาบหมูอร่อยอร่อยแล้ววันนี้อยู่ที่บ้านแม่อร่อยนะเผามันครับเผามันเอาชีวิตรอดวันกับคืนจะซัดลาบหมูไปแล้วล่ะสุกยังสุกแล้วครับสุกแล้วครับ
นะนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเบ็ดมีตังเป็นร้อยล้านพันล้านก็หากินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยครับเพราะกูไม่กินอยู่แล้วครับกูแทกมูหันพัสคารโอ้โหดูควันเลยมันร้อนเลยนี่ครับนี่ครับโหเด็ดด้วยอร่อยร้อนตอนนี้ก็กินข้าวแล้วครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเอามันมาเผานะครับก็ยังเงียบๆนะครับแต่ก็มีปรากฏนะครับเข้ามาทักทายบ้างนะครับแต่ก็ตัวไม่ใหญ่นะครับก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เย็นมากก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปดูนะครับก็จะลุยอยู่ถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งอะไรครับก็ถ้าไม่ไหวก็ต้องขอนอนก่อนนะครับคอยติดตามกันไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวใหญ่มาทักทายแล้วบ้างหรือเปล่านะครับในค่ำคืนนี้กินข้าวนอกบ้านแล้วกินกับอะไรก็อร่อยติดตามกันดูครับจี่หอยจ้อยหีดำดึกของกินไม่เคยขาดครับกินได้ทั้งคืนเดี๋ยวมีมีกินแล้วปลามาต้มอีกวันนี้ไม่ใช่เรานะเฮลบอยต้องออกเข้าใหม่เน็ตหลุดไข่ต้องออกนะใช่ไหมของนั่นเลยครับเรื่องโคดี้ครับมันขี้ดินหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องโคดี้ข้อเท้าเป็นแนวรับคนสำคัญของทีมเขาด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียกลูกทีมมาคุยกันหน่อยแล้วครับสดชื่นอยากกินข้าวต้มรอบดึกกันแล้วก็นอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยว3ไปนู่นแหละเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้เจอกันล้มจริงๆไปอย่างล้มทําไมเช้านี้ครับบอกเลยว่าโอ้ลมแรงครับลมแรงมากๆครับลมแรงจริงๆดูนะครับโอ้โหโอ้โหดูนะครับบมโอ้เอาเปลี่ยนเกียร์ครับผมแสงงามกินข้าวเมื่อคืนคราวนี้ขึ้นแรงมากขึ้นลมแรงนะครับโอ้โหดูนะครับตุ้มๆเลยมาเดี๋ยวเป็นเหยื่อก่อนครับอรุณสวัสดิ์กันยามเช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าลมแรงนะลมมันแรงมากโหแรงแบบขึ้นนี่ตุ้มตุ้มขึ้นแรงมากครับโอ้โหขึ้นแรงลมแรงนะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นมากนะครับแล้วก็ไม่มีมันตะขายนะครับเช้ามาเก็บมาก็ได้ปลาปลาตองมาตัวนึงนะครับปลาฉลาดมาตัวนึงก็
ยังไม่เจอนะครับแต่เราเปลี่ยนเหยื่อเป็นหนึ่งชุดนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ลุยกันต่อครับอีกสักครึ่งค่อนวันนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะเป็นเมนูทอดปลานะครับมาทำกับข้าวกันก่อนครับลุยกันต่อพ่อครัวครับพ่อครัวประจำทริปของเราในวันนี้อร่อยทุกอย่างนะอร่อยทุกอย่างเลยมีแต่ทอดทอดกำมังกำมังใหญ่อีกแล้วโอ้ดูนี่ตัวใหญ่เว้ยหลังจากวัดขาดหลังจากหลุดไปหลุดมาดูดีด้วยมาแล้วครับตัวแรกแต่รู้สึกว่าเล็กกว่าเขาเลยนะ เล็กกว่าพวกเลยเอาลุยต่อโอ้ขอหลังไปขอหลังอยู่ดูมาเรื่อยๆนี่มาได้อยู่โอ้ยลอกลั่นเลยครับลอกลั่นเลยเมื่อกี้งึดเลยงึดเบ็ด2เบ็ด2เบอร์9โอกาสติดต่อสูงปลาขวาแล้วปลาไปขวาแล้วปลาขวาแล้วปลาขวาไปเลยความขวาความขวาระวังมันจะวิ่งเข้าไปพันเชือกนะเชือกทุ่นอ่ะเอาแล้วโอ้โหวิ่งครับวิ่งทางซ้ายไม่มีสักอันนึงนี่ครับวิ่งมาหาทุ่นแล้ววิ่งหาทุ่นแล้วเบ็ดเบอร์9เลยครับเบ็ดเบอร์9มาอยู่เรื่อยๆมาแล้วมาเรื่อยๆไม่โดนทุ่นเลยไม่โดนไม่โดนไล่มาได้เลยไล่มาขวาเลยวางกองไฟแล้วไม่พันนี่ดูดิมาแล้วรถเอาเข้ามามาโอ้ยกาดำเอาแล้วว้าวค่อยๆเย็นโอ้ยเบอร์เก้าด้วยปล่อยด้วยโอ้ยรวบหมดเลยนี่เอาเงินเอาไงขึ้นยังไงพี่นิกลงโอ้ยมาแล้วเจ้าที่เจ้าทางให้โอ้ขอบคุณเจ้าที่ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเด้ออุ้ยมางวดหน้าอีกแล้วต้องกลับมาอีกแล้วครับนี่ปล่อยเบ็ดแล้วเอามาแล้วไซส์3อุ้ยไอ้กาไซส์3เอาไปแล้วไปก่อนนี่ครับไปก่อนโอ้โหต้องให้จริงๆครับวีระเบ็ดเบอร์9เล็กๆเป็นโจ๊กขาดิ๊กดูไอ้มังกูเสียในมังจริงๆตัวใหญ่โอ้วันนี้เสียในมังจริงๆครึ่งโลเซียนกระมังวันนี้มีสายปิกทั้งนั้นเลยครึ่งโลเอายกเข้าไปตุ๊เออข้าไปเดี๋ยวพี่เอาคันนี้ขึ้นให้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคเรียบยังไปโอ้โห
ใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยมาทางนี้มาทางนี้ไปไปนู่นเลยไอ้กาอีกแล้วไอ้กาอีกแล้วจะจบเดี๋ยวใจเย็นมือเดียวด้วยครับมือเดียวด้วยครับนี่เดี๋ยวนะกดลงมาจบกดมาเดี๋ยวขึ้นไปเข้ามาตรงนู้นนู้นเลยเข้าข้างโต๊ะไม่ต้องโต๊ะไม่ต้องไม่มีเรือเครื่องมามันอยู่ใต้เอ็นไม่เป็นไรกาเข้ากันเลยเว้ยปลาไม้กาอีกแล้วครับใหญ่ใหญ่กว่าเปล่าวะเข้ากันยอดนี่ครับนี่ครับตัวที่สองครับนะครับโอ้ยสิโว้ยเดี๋ยวดิเท่ากันปลาไม้เนี่ยโอ้โหน่าจะใช่มั้งวันนี้ก็คือเองนะโอ้โหดูครับสวยเลยครับมานะครับถึงห้วยสมองแล้วแสงงามๆนะครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดไปตามมันต่อครับผมต้มยำปลายิ่งสุกโดยเชฟใหญ่เอ้ยน้ำปลามึงมีมันคืออะไรวะมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวเค็มนัวน้ำปรุงอ่ะจบแล้วจบได้วะอร่อยชัวอร่อยชัวครัวขั้นเทพโอ้โหนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวเด็ดผมนัวผมใส่ไปแล้วเยอะแล้วอร่อยพี่ใส่เครื่องกระสอบไม่อร่อยรู้ไปรอเดือดกาน้อยนี่ครับพ่อครัวเรานี่หมานเหมือนกันสุดยอดเข้ากันผมหวานสะใจก็ต้องปลากันได้พอไม่มีเว้ย
ก็เอาถ้วยใหญ่มาตักข้าวเออว่ะเออไม่เห็นถ้วยใบเบลอเลยตักข้าวเป็นไงปลาตองแล้วก็ได้ปลากดน้อยปลากดน้อย2ตัวหมายนี้มันเหมือนไม่มีตองเฮ้ยดึงออกปลากดน้อย2ตัวหมายนี้มันเหมือนไม่มีตองเฮ้ยดึงออกหมายนี้มันเหมือนไม่มีตองเฮ้ยดึงออกเฮ้ยเข้าทุ่นหายกูขาดที่ครับเข้าทุ่นละอัดอยู่มั้ยอยู่ๆๆอยู่ๆอยู่นี่ๆอยู่ๆอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวนั่นให้ดูทีละอีกแล้วใช่มั้ยโจ๊กโจ๊กพี่โจ๊กแล้วก็กินเย็นมาวันนี้มาทริปนี้ไม่ได้มีสวิงด้วยโอ้โถแล้วไม่เตรียมไปให้พร้อมก็ไม่รู้พี่คิดว่าพี่โจ๊กเค้าเอามาโจ๊กออกบ้างเนี่ยจบเข้ามากลางเข้าได้เอ้าเข้ามาผ่านหลังพี่ไปเอาเงินเข้ามาเอาพักสักพักหนึ่งค่อยๆค่อยๆระวังทางข้างหลังรัดไว้งั้นก่อนมันเหมือนหลุดปากกาอีกป่ะไม่รู้เหมือนกันคันวีระคันของวีระคันนี้ตัวนึงเนี่ยคันของวีระแต่ว่าพี่โจ้เป็นคนอัดเพราะวีระไปแก้เอ็นคันนู้นอยู่กล้องถ่ายดิดูกล้องต้องเห็นไหมดูกล้องได้เห็นไหมเออดูดูกล้องให้พี่โจ๊กดีวะเฮ้ยเดี๋ยวพันเห็นอยู่พี่ยกขึ้นสูงลากขึ้นเลยยกยกขึ้นน่ะลากขึ้นมามันพันคันสิบหมดเลยเว้ยเดี๋ยวดีๆนะพี่จะได้ปลาด้วยเดี๋ยวโจ๊กดูปลาดีๆเดี๋ยวโจ๊กมึงดูปลาไปเดี๋ยวเอ็นจัดการให้ปลาปลาเบ็ดมึงอ่ะดูดิแล้วในความมีความรู้นี่เอามาเอาเบ็ดลงหมดแล้วพันช่างมันพันช่างมันน่าจะเติบแต่ปลาดีเลยเติบน่าลอกน่าลอกไว้หน่อยๆดิขึ้นมานี่แล้วไม่เท่าไหร่หรอกไม่มีอันนั้นติดแล้วล่ะมันมีแต่จะพันเอ็นย้อนกันไปย้อนมาล่ะไอ้กล้าทิปนี่เลยนี่จะไปเลยไม่พันแล้วเนี่ยข้ามเลยออกไปหมดแล้วข้ามไปเลยเดินข้ามเลยบางเหยียบแค่เหยียบเบ็ดลากขึ้นต้นลากหมุนขึ้นเลยเดี๋ยวโอ้ยไซส์ดีด้วยนี่แหละไซส์นี้แหละนั่นเดียวระวังหลุดจับหมุนลากเลยจบทิปโอ้ยไม่เอาเมาส์นะอุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเขาเลยอ้วนปากถือก็ต้อยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับทริปวันนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกครับสนุกมาเก็บอุปกรณ์ครับใส่ให้งามก็ผมนะครับลุงโจ๊กและทีมงานนะครับก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกลับกันแล้ววันนี้ก็ถือว่าประกอบผลประกอบการก็พอได้เลยนะครับพอได้กับข้าวนะครับไปฝากกันที่บ้านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับวันนี้ผมลุงโจ๊กและทีมงานนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับถือปลาโชว์ดิปลาโชว์ไปเลยไปเลยโอ้โห
สุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากที่กลับมานะครับจากการพักผ่อนในการตกปลาครับเขาบอกว่าการตกปลาคือการพักผ่อนนะครับก็คือสนุกมากนะครับก็นี่นะครับเอาปลาปากกานะครับมาวันนี้ก็จะทำน้ำยาขนมจีนนะครับใส่น้ำปลาร้านัวๆครับเป็นน้ำยาขนมจีนก็เดี๋ยวจะเอาไปแจกจ่ายกันนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้ก็เอาไปแจกกันคนบ้านละถุง2ถุงนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับน้ำยาขนมจีนปากกาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสมงนะครับน้ำยาขนมจีนแซ่บนัวกลัวเก็บก่อนครับแล้วก็ไข่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมมะเฟยเหรอกระชายหอมกระชายพริกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องเข้าเครื่องมาตำแล้วก็แกงเนื้อปลาตำใส่โอ้โหแซ่บแซ่บเรียบร้อยนะครับเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะแกงเนื้อปลาแล้วมาตำใส่เครื่องกับน้ำยาป่าน้ำยาป่าปลากาแกะเอาเนื้อปลาก่อนต้มนะครับต้มแล้วแกะเอาเนื้อปลานี่เดี๋ยวตำเครื่องละหอมแดงแม่ครัวแม่ครัวหอมแดงหอมแดงนะหอมแดงกระชายหอมกระเทียมดำนี่ก้างมันหูดูดิก้างชิ้นใหญ่เลยดูเนื้อละเอียดมากเลยนะตอนนี้ก็น้ำยาขนมจีนนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องมาซื้อเส้นนะครับเส้นขนมจีนมากันแบบสดๆเลยครับลุงแกบอกว่าจะโหยังทำยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอเอานะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าการทำเส้นขนมจีนนะครับลุงก็ทำยังไงนะครับโรงขนมจีนแบบชาวบ้านนะครับแต่บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเจ้านี้อร่อยมากๆครับเส้นสดนี่นะครับโอ้โห
เนียนเนียนแต่ได้ชิมกันครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้ำยาขนมจีนนะเดี๋ยวมาชิมน้ำยาขนมจีนกันมาแซ่บบอจะบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนโอ้โหนี่ครับนุ่มนัวเลยนะเนี่ยก็ตามชอบนะครับใครก็ชอบผักยังไงก็ใส่กันได้เลยนะครับโอ้โหเฮ้ยดูครับนี่นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าไงครับต้องอื่นอย่างเดียวครับเพราะมันอร่อยครับนี่ครับตกเองกินกันเองนะครับแล้วก็แจกจะได้จะได้กันอร่อยครับฝากกด Subscribe ช่องลุงโยกด้วยนะกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจหน่อยไปเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเมนูอะไรต่อบ๊ายบายแซ่บ